สวัสดีครับผมชวฤทธิ์สจมอไซค์นะครับหรือชวฤทธิ์พิกุลเศรษฐกิจนะครับวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยววันช้างไทยนะครับที่บ้านยะพอตำบลวะเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่ข้างหลังที่เราเห็นนี่ก็เป็นบ้านพ่อช้างนะครับตำบลวะเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้มีพิธีสู่ขวัญแล้วก็เลี้ยงอาหารช้างนะครับให้อาหารช้างนะครับกิจกรรมของช้างนะครับการเล่นของช้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโดนมาเลยครับปีนี้ก็โดนมาเลยอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าวเหนียวเหนียวเหนียวเปลือกมาตุ๊กโรยนะคะช้างเรานะพี่โอ้โหเต้นได้นะไม่ใช่ธรรมดานะคะร้องเพลงก็ได้นะคะคนช้างก็ร้องเพลงได้อ๋อเหรอคะเดี๋ยวให้น้องช้างลงไปเลยใช่ไหมคะครูให้น้องช้างลงไปในน้ำเลยใช่ไหมควานช้างเดี๋ยวให้น้องช้างลงไปในน้ำเลยค่ะตั้งแถวนะการร้องเพลงก็มาดูสาวที่ทำสิ่งที่ทำ
ต่อไปเราก็จะมีพิธีเปิดก่อนใช่จะทำพิธีฮัลโหลดีครับครับหมู่บ้านนี้ประวัติเยอะนะคะแต่เราก็จะทยอยเล่าทุกประวัติสำหรับประวัติบ้านยะขอนะคะทำไมต้องเป็นประวัติบ้านเพราะช้างทำไมต้องเป็นบ้านเพราะช้างครับสวัสดีครับผมชวฤทธิ์สจมอไซค์นะครับหรือชวฤทธิ์วิคุณเจกิจนะครับพาผู้ชมมาดูวันเพาะช้างนะครับวันช้างไทยนะครับที่บ้านยะพอบ้านเพาะช้างตำบลวะเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับมีการแสดงของช้างการให้อาหารช้างการพิธีช้างนะครับเชิญชมได้นะครับหมดต้องหัวหน้าฐานต่อจากทหารวะเล่นะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านหมอหนุ่ยนี่มาร่วมงานวะเล่ทุกครั้งนะครับกับผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในวันช้างไทยประจำปี2564ในครั้งนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการปกป้องเอกราชความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติของคนไทยไว้บนหลังช้างช้างจึงถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาเป็นเวลานานพอดีเราได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์ให้เราเพลงให้เราฟังตลอดทั้งวันและทั้งคืนจังคะแต่ถ้าต้องการนักร้องเพิ่มนี่บอกนะคะใกล้ได้เลยนะคะเข้ามาจุดใกล้ได้เลยนะคะพี่พูดถึงเรื่องพี่พักหนูยังติดใจยังติดใจยังติดใจเรื่องพี่พักอยู่พี่อาหารหนึ่งมื้อนะคะเหมือนจะไม่พอนะคะพักสองคนไม่ใช่สองถึงบ้านถึงบ้านแล้วถึงบ้านแบ่งปลายอถ้าใครยังไม่ได้ชิมนะคะก็ลองน่าจะลองไปชิมได้ขี่ยังค่ะกันดีขึ้นมากค่ะนี่ตาอ้อเนาะตาอ้อเดี๋ยวดูหนอห้องน้ำเนาะห้องน้ำเดี๋ยวเขาเลิกท่านก็ไปนะคะใกล้หรือไกลเราบ้านเพราะช้างยินดีต้อนรับค่ะท่านมีปัญหาอะไรปรึกษาเราได้ทุกเรื่องยกเว้นค่าที่พักค่าที่พักถ้ามาพักกับเราเรายินดีจ่ายให้ได้ค่ะแม่ลาตีบอกว่าสำหรับพิธีกรสองคนเนี่ยพักตาเท่ากับชุดเรานะคะชุดของชาวปากยอนี่เป็นสัญลักษณ์เลยนะคะว่าคนแต่งงานเนี่ยต้องใส่สองชิ้นเมื่อกี้ของเราจะไม่ชิ้นเดียวแสดงว่าเรายังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะโซ่ของเรามีทุกอย่างเลยไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีแฟนก็ชุดปากยอนี่ก็เราอยู่ที่บ้านพอช้างนะครับบ้านสำหรับบ้านยะพอตำบลวะเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับวันนี้วันที่13มีนาคมนะครับกิจกรรมวันช้างไทยนะครับที่บ้านเพาะช้างตำบลวะเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับเช่นการให้อาหารช้างพิธีกรรมทางกิจกรรมของช้างนะครับมากมายนะครับเที่ยวชมได้เลยครับน้ำแข็งนี่ราคา